สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีอะไรกันเนี่ยหอบเผิบอะไรมากกันอีกแล้วอ่ะคุณจรุดคือนี้ครับคุณอาคือลูกน้องผมเนี่ยนะครับไปที่เชียงใหม่มาแล้วก็ไปได้ไม้แกะสลักเนี่ยมาเยอะแยะเลยครับผมก็เลยแบ่งเอามาให้คุณอาบ้างครับโอ้ขอบใจมากนี่คุณจรุดวันหลังเนี่ยไม่ต้องลำบากหอบเผิบอะไรมาให้นะหรอกมาตัวเปล่าก็ได้จ้ะมันจะโอ้โหไม่ได้ครับคุณอาถ้าผมมาตัวเปล่าเดี๋ยวคุณบุญเขาก็หาว่าผมเนี่ยจะมารบกวนนะสิครับไม่สำคัญหรอกไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆนี่ผมคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนอยากให้มาจะมาอีกผมเขามีธุระต่างหากล่ะคุณอาครับผมเอาผ้าไหมจริงอะครับเอามาให้เอามาฝากคุณอานะครับไม่ทราบว่าคงอาจจะถูกใจหรือเปล่านะคะแม่ขอบใจมากนะโอ้ตายแล้วอะไรกันนี่ระยะนี้อารวยของฝากรับไม่ได้หยุดทิปไปตามคุณบูลงมาปะบอกว่าคุณทั้งสองเข้ามาเยี่ยมนะแล้วก็ไม่ต้องไปตามนะครับคือคุณอาครับจริงๆแล้วผมตั้งใจมาหาคุณอาครับมาเยี่ยมคุณอาครับไม่เกี่ยวกับคุณบูลครับไม่เกี่ยวครับอ๋อเหรอไม่ต้องตามนะใครมาจริงๆครับพูดให้มันจริงเถอะจริงๆนะครับไม่เหมือนคงบางคงนะครับทำเป็นสัญญาอันนี้ไว้แล้วก็ไม่ทำตามสัญญาทำเป็นลืมนะครับคุณอาแล้วก็นิสัยไม่ดีนะครับลืมหรือว่าใครคุณอาครับเดี๋ยวผมคงจะต้องกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปคุยกับคุณอาผู้ชายข้างนอกด้วยนะครับจ้าครับคุณอาครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปแล้วครับไปแล้วนะครับคุณอาครับกลับแล้วเว้ยเรื่องกูช่วงเฮ้ยงงมาเขาว่าใครเนี่ยว่าไม่รักษาสัญญาฮะว่าใครก็ว่าเอ้ยไม่ใช่คืออย่างนี้ครับคุณอาคือไม่มีสัญญาอะไรหรอกครับคือไอ้เจ้าเสียใช้เนี่ยสตางค์ไม่ค่อยดีคุณอามันก็พูดดีไปเรื่อยครับไม่มีอะไรนะครับมาหาใครที่นี่ใช่บ้านคุณกาบูลหรือเปล่าครับอ๋อใช่อ๋อนี่คงเป็นเพื่อนยายบูลสิอ่ะอย่างงั้นเชิญแต่คงยังจะไม่ลุกจากที่นอนเลยมั้งเนี่ยยังไม่ลุกจากที่นอนหึนี่สงสัยคุณคงจะเป็นใช่ผมนี่แหละเป็นพ่อยายบูลเขาสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีผมเพื่อนกาบูลครับผมมารู้ต้นไม้ตรงนี้เลยกว่าครับจุกข้างในแล้วอารมณ์เสียจริงๆอ่ะไม่ใช่ทะเลาะกันอีกแล้วสิเนี่ยแม่วิชัยก็คนนึงพ่อก็เลยทั้งสองคนก็เขาจมหาเรื่องผมก่อนนี่ครับแล้วอ๋อนี่เพื่อนยายบูลเขามาหายายบูลแล้วตอนวิชัยออกมานี่ยายบูลเขาลงมาหรือยังฮะยังไม่เห็นเลยครับผมก็ออกมาพอดีฮะเป็นเพื่อนคงบุงแล้วทำไมผมไม่เคยเห็นเลยอะครับนะมาถามเขาดูสิผมอยู่กับพาทีที่อังกฤษนะครับแล้วก็เพื่อนช่วงที่คุณบุญไปอังกฤษก็เลยรู้จักกันครับแล้วทำไมถึงมาที่นี่ครับคุณบุญให้แผนที่ผมไว้ฮะนี่สงสัยคุณคงจะเป็นอ๋อนี่วิชัยเป็นเจ้านายยายบูลเขาสนิทกันดีกับที่นี่รักกันมากครับครอบครัวเดียวกันแล้วนี่เดี๋ยวก่อนคุยกันมาต้องนานยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยเนี่ยชื่ออะไรผมชื่อชงครับตุงชงชื่อสั้นดีนี่ชงครับอย่างนั้นผมว่าเชิญข้างในดีกว่านี่มันร้อนเหลือเกินนะเอาแล้วคุณจะเอายังไงเนี่ยผมกลับบ้านก่อนดีกว่าครับ
อารมณ์เหนื่อยครับถ้างั้นก็ตามใจครับสวัสดีครับคุณอาครับเชิญข้างในไปร้อนกับปากข้างนอกโอ้ยป่านนี้ไม่รู้จะลงมาหรือยังเชิญ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 วันรดน้ำต้นไม้นี่คุณนี่ไงเพื่อนยายบูนกับนายพาทีเขาไงล่ะคุณนั่นเองตาทีกับยายบูนก็ขออยู่ตั้งนานจนตื่นเต้นน่ะนี่เดี๋ยวชื่ออะไรอ่ะคุณชื่ออะไรผมชื่อชงครับชื่อชงชงชงอชงชงชื่อแปลกๆนะทิปไปตามคุณบุญคุณทีเขาลงมาได้แล้วป่ะบอกว่าคุณชงมาแล้วนะตายลืมไปเลยตายลืมแนะนำคุณชงคุณชงนี่คุณสรุธเป็นเพื่อนของยายบูนเขาเพื่อนยายบูนทั้งนั้นน่ะรู้จักกันเอาไว้ก็ดีนะนะเป็นเพื่อนกันก็ดีนะครับดีก็เป็นเพื่อนกันนะนะเอาคุณอาครับผมขอตัวก่อนดีกว่าครับผมมีธุระครับคุณลาครับจะรีบไปไหนเลยฮะก็ผมมีงานเลยครับคุณอาอ้าวแล้วก็ไม่เชิญคุณนะนั่งเชิญนั่งก่อนคุณแม่ขอบคุณครับอากาศมันก็ไม่ค่อยแน่นอนเลยนะหาอะไรเหรอคุณเปล่าไม่มีอะไรครับนี่เสียชัยแหมมายืนแอคท่าอยู่เนี่ยว่าเห็นลือออกมากนานแล้วทำไมลือยังไม่กลับไปอีกฮะแล้วทีลือล่ะมาตั้งดังแล้วเหมือนกันอ่ะทำไมไม่รู้จักกลับฮะก็อ้วกกันมันจะกลับอยู่นี่ไงไปได้แล้วไปก็ไล่จะกลับก็กลับเรื่องการสี่จะได้ยุกิธรรมก็กลับสิไปเดี๋ยวก่อนลือจะทำไมกับอ้วกฮะฟังอ้วกพูดก่อนเต้โวยวายไม่ได้ว่าชักไม่ค่อยไว้ใจผู้ชายคนที่เพิ่งเดินเข้าบ้านไปเนี่ยนั่งปากนึกพวกหรอวิ่งนั่งจะฟังเข้าหูสักทีนึงนะเนี่ยนี่ไอ้หมอนั่งนะมึงหล่อด้วยนะหน้าตามังลีด้วยเนี่ยว่าไม่ชอบชะตามังเลยเนี่ยดูแล้วไม่ถูกชะตาเลยอ่ะว่าก็ไม่ชอบนี่แล้วมันยังตั้งใจจะมาหาคุณบุญเองนะว่ามันชักจะยังไงชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะสิพี่ถ้าเกิดมันชอบคุณบุญขึ้นมาจริงๆอ่ะจะทำยังไงอ่ะฮะนั่นน่ะสิมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชงโอ้ยายบุญทำอะไรอยู่วะลูกชักจ้าคุณชงก็มาคอยอยู่ตั้งนานแล้วเพราะคือผมคุยโทรศัพท์กับไอ้จอนะฮะก็เลยลงมาช้าไปหน่อยครับจีแล้วพวกนั้นเขาจะมาด้วยหรือเปล่ามาสิพี่เรื่องกินเนี่ยมันไม่พลาดอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาแล้วที่คุณชงหาบ้านบุญยากไหมคะไม่ยากหรอกครับแค่บอกแท็กซี่เขาพามาถูกนะพี่คุณชงไม่ได้ขับรถมาเหรอเปล่าครับผมไม่มีรถฮะผมมาแท็กซี่ครับอ๋อมาแท็กซี่เจ้าสบายดีหรือเปล่าครับสบายดีค่ะคือพวกเราได้ข่าวว่าที่นี่จะมีงานเลี้ยงก็เลยจะมาขอกินฟรีสักหน่อยนะคะนี่ยายบุญไอทีเพราะว่าพาเพื่อนๆออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่าไหมมันคว้างดีไหมดีค่ะเอาเลยมันจะสบายกว่ากันเยอะเลยคุณบุญครับขอฝากครับผมซื้อไว้ตั้งนานแล้วฉันจะฝากครอบครัวของคุณบุญตายแล้วนี่ไม่น่าลำบากเลยไหนเอาดูสิไหนเอาดูสิความจริงนะนี่คุณชงไม่ต้องหาชื่ออะไรมาหรอกโอ้ยตายแล้วอันที่จริงผมของกูเน็กไทโอ้ยฉันรู้ใจซะจริงเนี่ยอันนี้ของอาเหรอจ๊ะ
ไม่ใช่ฮะตั้งใจจะซื้อมาฝากลูกสาวของคุณบูนนะฮะคุณชงคะคือเรื่องนี้อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าลูกของอายังโสดยังไม่ได้แต่งงานแล้วจะเอาลูกที่ไหนมาเล่นตุ๊กตาตัวนี้อ่ะอะไรกันเนี่ยฉันว่าแล้วมันต้องผิดแผนพี่ชงฮะคือความจริงเรื่องนี้มันเด็กสมัยนี้นั่นมันอะไรกันเนี่ยลูกล้อเล่นกันรุนแรงแต่ที่จริงมันก็น่ารักดีนะให้อาก็แล้วกันนะอาจะเล่นแทนลูกสาวของเยบุญก็นะจ๊ะคุณอาผมต้องขอโทษที่ล้อเล่นอะไรไม่เข้าท่านะกราบขอโทษคุณอาทั้งสองคนด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันหลังล้อใหม่คุณบุญครับผมขอโทษนะที่ล้อเล่นแบบนี้